ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X-Shot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้กับระเบิดนะครับเอามาเล่นเฟียนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาปั๊มแต้มเฟียเนี่ยมักจะใช้กับระเบิดปั๊มกันนะครับสมัยตอนที่แบบว่าระเบิดรีโมทมันยังไม่มาหรือว่าระเบิดรีโมทมันมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นแบบว่าคนหลายคนเนี่ยอยากได้มากแต่ว่าไม่มีตังค์เติมนะครับในเมื่อก่อนตอนนั้นนะครับแบบว่านานไปแล้วนะครับเขาก็จะแบบว่านิยมใช้กับระเบิดนะครับในการปั๊มแต้มเฟียนะครับปั๊มยังไงให้มันได้เยอะๆนะครับก็จะเป็นระเบิดตัวนี้นะครับกับระเบิดตัวนี้กับระเบิดหมูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหาไม่เจอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะใช้กับระเบิดเนี่ยในการปั๊มแต้มนะครับจะดูว่ามันยังใช้ปั๊มแต้มได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ากับระเบิดที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นกับระเบิดบับเบิลบีนะครับเห็นมันมีบับเบิลบีขายผมก็จะซื้ออันนี้แหละนะครับมันขายอยู่ที่ 6,000 GP ได้7วันนะครับแล้วทีมงานเขาแจกเอ็มพอยต์ม่วงมา 10,000 นะครับก็ใช้ไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมมาเขาแจกให้ฟรีนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับมาเอ้ามีเฉยเลยโอ้มีเฉยเลยนะครับแต่อันนี้น่าจะแรงกว่านะครับงั้นผมขอใช้บับเบิลบีแล้วกันนะครับแต่ว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมจะใช้อันนี้กันนะครับหรือว่าจานนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันมีอันนี้แพงกว่าแรงกว่านะครับผมก็จะใช้อันนี้เลยนะครับปะจ่ายด้วยคูปองเดือนนะครับปะปลดล็อกซื้อเลยโกดังเต็มไหมไม่เต็มนะครับมาใส่แล้วใช้เลยนะครับโอ้ยกระตุกมากเลยตอนนี้นะครับพอดีผมติดตั้งเกมอยู่นะครับโอเคของเราพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องแมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าเราสามารถบั๊กกับระเบิดได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับไม่แน่มันอาจจะบั๊กได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึงนะครับดูซิว่ามันยังปั๊มแต้มเฟียร์ได้เยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตาลองดูนะครับตาบั๊กได้นะครับแจ๋วเลยเดี๋ยวรอไอ้พวกมอนพวกนี้มารวมกันตรงกลางก่อนนะครับเฟียที่ผมสร้างเนี่ยมันจะเป็นเฟียง่ายนะครับไม่ใช่เฟียยากนะครับเดี๋ยวมันจะกินเวลานะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วตายห้าหมดครับแต้มตอนนี้อยู่ที่17,000นะครับรู้สึกเยอะนะแล้วก็หลอดพลังโจมตีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับโอเคแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าบับเบิลบีกับออริจินอลของมันเนี่ยไหนมันจะแรงกว่าโอเคกว่านะครับผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับโอเคแต่ผมเห็นบับเบิลบีมันมีขายแบบมันน่าจะดีสุดแล้วมั้งผมก็เลยซื้อมานะครับมาทดลองดูนะครับปลารอบที่3แล้วนะครับพลังโจมตีคูณ5นะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงกลางเราก็ปั๊มเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ารอบบอสผมคงจะไม่วางนะครับผมจะเอาลูกซองเนี่ยยิงดูนะครับแต่ทำไมรู้สึกว่าถุงมือตัวนี้มันสลับปืนช้าจังนะครับก็ช่างมันแล้วกันสงสัยคิดไปเองนะครับมาเยอะเลยถ้าผมไม่ตายก่อนนะไม่งั้นต้องเสียเวลาบั๊กใหม่แน่ๆเพราะนั้นเราต้องฟาร์มเลือดไปด้วยนะครับโอเครอบที่5แล้วครับปะวางกับระเบิดเลยนะครับแป๊บเดียวครับพลังโจมตีเราก็คูณ8แล้วนะครับแล้วก็จะคูณ20ภายในไม่ช้านะครับปะบอสมาแล้วนะครับยิงอัดเข้าไปเลยนี่ลูกซองเอ็กม่วงไม่ค่อยได้ใช้นะครับหยิบมาใช้บ้างนะครับเดี๋ยวมันน้อยใจนะครับไปเร็วบอสรีบตายบอสเร็วทันด้วยมารอบที่6แล้วครับรอบที่6มาขับเราเปิดเลยอ่ะมาเฮ้ยตัวหลังไม่มาต้องยิงแต่มันช้าไม่ใช่เลยหรอกนะครับรอบที่7อย่างรวดเร็วนะครับมาลงมารวมให้หมดเลยเร็วลงมาโอเควางเลยวางมาแล้วเร็วเรียบร้อยมารอบที่8แล้วครับคูณ13แล้วพลังโจมตีของผมในตอนนี้นะครับไปวางเลยไม่มีตัวไหนหลุดเนาะไอ้ตัวหลังหลุดต้องยิงครับมันมาไม่ทันเพื่อนแน่นอนรอบที่9ครับรอบที่9ไปเดี๋ยวรอข้างบนลงมาก่อนโอ้หนีไม่พ้นว่ะลงมาเร็วข้างบนอ่ะช้ายิงนะโอ้มีตรงนู้นอีกว่ะโอเคไม่เป็นไรตัวไหนมาไม่ทันก็ช่างแม่งแล้วกัน
ทันหมดทันหมดนะเอาเหลืออยู่ไอ้ห่าเหลือรอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยทำเล่นไปมาครับรอบที่10ครับรอบนี้ปั๊มมันเลยครับโอ้ตอนนี้แต้มอยู่ที่ 250,000 แล้วครับตอนนี้มารวมกันเยอะๆตรงนู้นมีหลุดไม่เป็นไรวางใหม่มาคราวนี้หมดไหมหมดด้วยพลังโจมตีคู่17ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มารอบที่11แล้วนะครับมาๆรวมกันตรงกลางมาเยอะๆเลยเยอะๆเลยมาให้หมดเร็วๆไปวางเลยครับวางมาปั๊มเลือดเลยครับตอนนี้สกิลกด Z ของผมพร้อมให้ใช้งานแล้วนะครับก็คือผมสามารถตายได้นะครับเพราะว่าสามารถปักอีกรอบได้นะครับเพราะมันหมดกูดาวแล้วมารอบที่12ครับมาเข้ามาข้างนอกออกมารวมกันเยอะๆมาหมดไหมผมว่าหมดชัวร์ไปหมดรอบที่13ครับมาเป็นตัวเขียวเนาะข้างบนมีไหมข้างบนมี3ตัวนะครับลงมาไปเร็วโอ้ข้างบนช้าว่ะข้างบนช้ากระโดดลงมาต้องงั้นดิแม่งช้าไม่เลี้ยงไม่เก็บไว้นะไปมาตีกันมาแล้วปิดท้ายด้วยตัวกระดองเขียวครับแต่ตัวนี้แม่งช้าชิบหายแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเราโดนตัวนี้ระเบิดทีคือวิ่งช้าทั้งเกมเลยต้องฆ่าตัวตายไม่งั้นเราวิ่งช้าทั้งเกมแน่นะครับต่อให้เราแบบว่าใส่ขอบกวิ่งเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับไปรอบที่14แล้วครับรอบที่14แล้วนะครับมาเยอะๆเลยมาติดชิบหายมาโอ้พูดมาเป็น10รอบแล้วมารวมกันตรงนี้เลยทำเรื่องครับเดี๋ยวแตกโอเคสวยพลังโจมตีคู่19แล้วนะครับตอนนี้แต้มผมอยู่ที่ 549,000 นะครับมาเก็บเลือดฟรีหน่อยนะครับอันเดียวผมก็เอานะครับของฟรีเนาะมารวมข้างล่างมาผมวางเลยทันปะวะน่าทันแหละไม่น่าทันวะมาไม่ทันแน่เลยรอบบอสเหรอรอบที่15รอบบอสแล้วนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลองวางใส่บอสดิ ขอสักรอบนึงดูที่ว่าพลังโจมตีคูณ19ครึ่งหลอดเนี่ยมันจะถึง20ไหมโอ้โหแม่งขึ้นมานิดเดียวเองไม่เป็นไรเราใช้ปืนลูกซองยิงก็ได้ครับแตกจะได้ไหมแต้ม 60,000 เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนลูกแป๊บเผื่อกระสุนไม่พอเรียบร้อยเอ้าทำไมได้แค่ 30,000 นะงงเลยไม่เป็นไรครับแค่ 30,000มาลงมาเลยหมดยังไว้ตัวกระดองขึ้นไปเช็คแป๊บขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ติดโอเคไม่เป็นไรผมจะเริ่มวางแล้วนะลงมาให้ครบดีตัวกระดองมาทีเดียวเลยบึ้มคูณ20แล้วครับตอนนี้พลังโจมตีของผมเลเวลแม็กแล้วนะครับมันน่าจะแบบว่าเรื่อยๆเลยเนาะแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะครับแบบคูณร้อยคูณพันอะไรก็แล้วแต่เราจะเล่นอ่ะถ้าคิดว่าเล่นได้อ่ะเนาะมาผมรู้มาช้าว่ะไม่หมดครับเหลือ2ไม่เป็นไรได้อยู่มารอบที่18แล้วนะครับมาวิ่งรอให้ลงมาตรงนี้มาตรงนี้นำทางละมาลงมาอันนี้ปืนอะไรเนี่ยโอ้มินิกันอีกแล้วนะครับคอนเซปต์เดิมเลยของหมดเฟียไม่ยอมเปลี่ยนปืนสักทีมารวมกันเยอะๆมาปั๊มเลือดครับชุบเราเยอะครับชุบแจกฟรีครับเราไม่ต้องเสียดายครับเขาแจกมาให้เราใช้ฟรีๆอย่าไปเสียดายไปหมดนะรอบที่19นะครับรอบที่19มาเร็วมารอบนี้น่าจะเร็วหน่อยแล้วมั้งวางเลยครับเร็วหมดไหมโอ้ไม่หมดเหลือตัวนี้ว่ะ
ไม่หมดได้ไงเนี่ยตอนนี้แต้มของผมอยู่ที่ 882,000 แล้วนะครับโอ้โคตรเยอะนะเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วครับรอบที่20รอบบอสแล้ววางไว้เลยรอบบอสเนี่ยเราจะไม่ได้พลังโจมตีนะครับนอกจากเรายิงบอสนะครับเราถึงจะได้นะครับนี่เลยยิงให้บอสตายเลยนะครับผมจะไม่วางแล้วนะครับบอสรีบตายดิครับบอสปืนเราก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เสียดายครับรู้สึกคุ้มครับที่เติมลูกซองตัวนี้มานะครับแรงเหมือนกันยิง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 มาเยอะเหลือเกินใกล้ตายแล้วครับบอสใกล้ตายแล้วครับจับสกิลแซดเลยครับตายครับโอ้โหบอสตายเรียบร้อยละวางกับระเบิดปิดท้ายระเบิดทันไหมต้องระเบิดทันดิทันปะไม่ทันว่ะเอ้ยระเบิดทันด้วยแต่ว่าไอตัวมอนพวกนี้มันไม่ยอมตายให้ก็สำหรับคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ